สัยว่าเอ๊ะมีอะไรแปลกไปใหม่บ้างให้ทายก่อนให้ทายเล่นก่อนบ้านใหม่หรือเปล่าหรือว่าผมทรงใหม่หรือเปล่าหรือว่าเสื้อตัวใหม่หรือเปล่าอ่ะเฉลยก็ได้แต่ก่อนจะเฉลยอ่ะอันเนี้ยคือต้องเอาใหม่ก็คือปากอันนี้ต้องทำใหม่ก่อนเพราะค่อนข้างเก่าพอสมควรทุกคนค่ะก็คืออัปเดตจริงๆแล้วไปทำตามานั่นเองทุกคนดูออกกันมั้ยเนี่ยใช่แล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็แอบไปทำตามมานั่นเองจริงๆตอนนี้ได้ประมาณทำตั้งแต่ประมาณวันที่5ค่ะทุกคนที่ลงในสตอรี่ IG ไปว่าอยู่ที่คลินิกสดใสเฮาส์นั่นเองนะคะก็คือทำมาที่สดใสเฮาส์นั่นเองจริงๆมีคลิปแบบตอนไปตัดใหม่เล็กน้อยให้ทุกคนดูกันเดี๋ยวจะไปย้อนดูแต่ว่าก่อนย้อนดูเนี่ยถ้าดิดนิ้วเนี่ยทุกอย่างต้องย้อนแล้วนะถ้าตัดต่อทำไม่ได้เนี่ยyou fire โอเคโอเคโอเคทุกคนพร้อมยังไปดูตัวตัดใหม่กัน2,000 years later เราก็หนึ่งคลินิกแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินเข้าไปตัดใหม่ก็คือวันนี้ครบ7วันแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้คือตัดใหม่เสร็จแล้วนะคะคิดว่าจะเจ็บแต่ว่าก็ไม่เจ็บเลยโดนขู่มาทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครึ่งมือกับครึ่งหน้ามันค่อนข้างต่างกันเพราะว่าขาเขาสั่งเอามาแค่ครึ่งล่างครึ่งเนี่ยไม่ได้แตะเลยเพราะห้ามแต่งหน้านะคะทุกคนในที่สุดก็ได้สระผมแล้วนะคะดีใจมากสงสารพี่คนสระมาก ผมพันมากผมพันมากหนูไม่อยากโกนหัวนะคะชินแล้วของน้องเอิร์ธ น้องงงเลยไอ้น้องอยู่ไหนLater. ทุกคนเราก็สระผมเสร็จแล้วแต่ว่าเราไปดูหนังมากับพี่ตูนดูหนังเรื่อง Second Act สนุกมากมึงจะมาถ่ายให้มันเสียดังทำไมที่ร้านเราทำไมไม่ถ่ายแล้วบอกเขาถ่ายแค่นี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้มาถ่ายงานกับมิกนี่มิกอะไรอย่างจะนั่งบล็อกแต่ว่าไม่ได้ลงที่หนังไม่ฟุกด้วยก็คือเดี๋ยวตอนนี้หลัดเหมือนแบบว่าชนีที่ชอบมาล่าแล้วอัดวิดีโอเก็บไว้บอกเมืองเวลาพวกเมืองน้าเป็นแบบอัดเก็บไว้แล้วก็ลงเลยเชิญกันตลอดไปทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกประมาณ2วันจะมาถ่ายคลิปอัปเดตตาว่ายุบลงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะพาไปเที่ยวเล็กน้อยทุกคนTomorrowค่ะทุกคนก็คงได้ไปดูมาแล้วนะคะแต่ทุกคนก็อาจจะแบบว่าคิดว่าอุ๊ยทำไมพี่เอาไปทำตาทำไมอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันบวมจางตาเป็นหอยแครงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปจับจ้องตรงนั้นคือมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองอะซึ่งมันยังผ่านมาไม่ถึงเดือนเลยค่ะทุกคนคือเขาแจ้งว่าแบบ1เดือนเนี่ยถึงจะเข้าที่นะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเพราะมันคงไม่เป็นไปตลอดชีวิตหรอกค่ะส่วนวันนี้นะคะก็คือจะมาแต่งหน้ากันแต่ยังไม่รู้จะไปไหนในระหว่างแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะทำ Q&A ไปด้วยถามตอบใดๆนะคะเริ่มจากอันดับแรกไปหากระเป๋าเครื่องสำอางก่อนทุกคนโชคดีที่เราเตรียมของมาอย่างดีในการกลับบ้านครั้งนี้นะคะก็คือต่างๆทุกคนย่าแล้วก็คือทางกระเป๋ามีแค่2อย่างฉันหยิบมาแค่2อย่างถามจริงๆฉันขออนุญาตไปหาก่อนนะอ๋อฉันไปงานรับนิยายแคมมาฉันได้ถุงเครื่องสำอางมาเดี๋ยวดูกันว่าอยู่ไหนเดี๋ยวขอไปหาก่อนทุกคนไม่เจอเครื่องสำอางแต่ทุกคนคะเราเจออึ่งอ่างในห้องครัวอึ่งอ่างตอนนี้มันอยู่ในห้องครัวค่ะทุกคนอึ่งอ่างงงเลยเย้เจอละทุกคนก็เจอแล้วนะคะถุงคอนเกตของน้องไอแคร์ถุงซื้อผ้าเราจะใช้เครื่องสำอางนี้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็ใช้ของเรานี่แหละที่มี2อย่างเริ่มทุกคนถามค่อนข้างยากนิดนึงแล้วอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นการแต่งหน้าครั้งแรกที่จะไปทำตามาค่อนข้างตื่นเต้นเพราะมันเป็นระยะตัดใหม่เสร็จแล้วก็คือทำตาได้แล้วทุกคนตัวแรกที่เราใช้ก็คือตัวนี้ Sun Gaze Smooth Fix Lasting UV Emulsion นะคะก็คือจริงๆแล้วว่าตัวนี้มันเป็นทีอินวันในหนึ่งเดียวเลยเป็นทั้งเมคอัพเบสกันแดดก็บำรุงผิวตัวเดียวเลยนะถ้าเกิดว่าลืมเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยพกง่ายสะดวกแล้วก็ไปได้ทุกที่จริงๆเราก็เริ่มจากการใช้ตัวนี้ก่อนนะคะจริงๆใช้ไม่เยอะนะใช้แบบพอประมาณถ้าไม่ติดนอนติดทนนานเนาะก็จะเว้นพยายามเว้นช่องตาไว้ก่อนนะอุ้ยทุกคนมันปรับสภาพผิวจริงด้วยคือตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ก็เลยแบบต้องลองนิดนึงรู้สึกไหมว่ามันปรับสภาพ
ภาพผิวค่อนข้างมากเลยและจริงๆมันก็ยังป้องกันแสงเป็นแสงพวกแสงสีฟ้าบลูไลท์จากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยไม่เอาละครับทุกคนน่าสว่างขึ้นมากทุกคนแล้วนอกจากมันจะคุมมันแบบการแสงบลูไลท์คุมมันทนเหงื่อทนงามแล้วเนี่ยนอกจากนั้นมันคืออะไรรู้ปะมันคือนอนเคมีคอลก็คือไม่ใส่น้ำหอมในนี้ไม่มีน้ำหอมเลยไม่มีน้ำหอมเลยแล้วสำหรับคนหน้ามันแบบเนี่ยก็คือควรใช้นี้มากเพราะมันทำให้เครื่องสำอางติดทนนานมากยิ่งขึ้นอ่ะทุกคนเรามาที่คำถามโอเคคนบางทีมันก็แบบขี้เกียจกันบ้างอะไรกันบ้างปะเราไม่ใช่คิวที่จะต้องมาแบบว่าอัดคิวทุกวันอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีวันขี้เกียจวันอะไรใดๆอย่างไม่ต้องให้กำลังใจตัวเองยังไงเลยค่ะทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่จำเป็นต้องสนว่าคนอื่นจะพูดว่าอะไรถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะคะก็คือแค่นั้นแหละชีวิตก็ต้องมีความสุขกว่าปะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยค่ะมันไม่ได้แบบว่าเราต้องสวยเท่าคนอื่นไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยจะมั่นใจไม่มั่นใจอ่ะขึ้นอยู่กับตัวเองเลยทุกคนขอแต่งแบบงานผิวนิดนึงแบบแต่งง่ายๆน้อยๆหน้าสว่างขึ้นมากทุกคนตอนนี้รู้ว่าทุกคนอ่ะไม่สามารถละสายตาจากการที่มองตาสองชั้นได้เลยนี่เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นต่อไปเดี๋ยวขอลงแป้งแป๊บหนึ่งเพราะเราในงานผิวเนาะส่วนตัวแป้งเนี่ยมันคือซันเกสสมูทฟีกลาสติ้งยูวีแพ็กนะคะทุกคนก็อย่างที่ชื่อเลยคือคุณสมบัติเนี่ยมันจะคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยก็คือกันแดดกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็สีไม่เปลี่ยนระหว่างวันคือสามารถติดทนนานตลอดวันแล้วจริงๆอันเนี้ยมันเป็นสูตรคุมมันแล้วมันก็แบบผสมเป็นแป้งผสมรองพื้นด้วยจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็เลยลงพื้นน้อยมากเพราะอยากให้ดูแบบประสิทธิภาพแป้งจริงๆอะไรเงี้ยคือไม่แปลกใจเลยว่าแบบทำไมมันถึงแบบเวอร์อ่ะคือทุกคนเนี่ยใช้เป็นงานผิวได้เลยใช้แป้งลงมันจะได้ดูเป็นงานผิวมากยิ่งขึ้นคือตัวซันเกรสเนี่ยมันเป็นแบรนด์แบบน้องสาวของคอปเปอร์มาทุกคนเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นจริงๆมันวางขายที่ไทยเท่านั้นนะคือ Tesco Lotus แล้วก็Robinson เนี่ยมีขายแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยถ้าใครอยากได้นะคะถ้าใครอยากลองจริงๆมันดีมากคือทุกคนนี่ลงเบามากเลยนะทำตาอย่างเดียวทำตาอย่างเดียวเลยค่ะส่วนจมูกที่เอียงเนี่ยคือเป็นตั้งแต่เด็กเลยเป็นปัญหาตลอดว่าทำจมูกที่ไหนมาทำไมจมูกเบี้ยวทำไมจมูกเบี้ยวจริงๆคือไม่ได้ทำนะคะคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดค่ะอะไรนะเอาจริงๆก็ไม่รู้สิสงสัยคนเขาไม่ชอบคนสวยกันมาจะบอกว่าในกระเป๋าเครื่องสำอางแคร์ให้ของมาเยอะมากให้แม้กระทั่งสปอนเมื่อกี้ที่ใช้อะแล้วก็คุชชั่นซองอะไรอย่างเงี้ยให้เยอะมากจริงๆถ้าใครที่แบบไม่มีตังค์ซื้อเครื่องสำอางไปงานรับปริญญาแคร์ที่ผ่านมาก็คือคุ้มจะบอกคนต่อไปปัดแก้มแล้วกันก็จับในถุงเหมือนเดิมไม่คิดยังไงนะเอาจริงๆเพราะว่าตัวเราเองก็เพอร์เฟคระดับหนึ่งแล้วอะเอาจริงๆตัวจริงก็สวยนะไม่ได้สวยในรูปใช่ไหมเมย์เห็นไหมพี่ฉันบอกว่าฉันสวยเลยวันนี้ไม่ใช่คำถามว่าทำไมถึงสวยทำไมถึงสวยเอาจริงนะคะก็คือทานผักผลไม้เยอะๆหมูสามชั้นหมูกระทะเบคอนปลากระพงทอดน้ำปลาทานได้นะคะแล้วทำให้ผิวพรรณดีแล้วก็หน้าตาสวยเอาจริงตอบไม่ได้ทุกคนจริงๆถ้ามันเป็นสิ่งที่ชอบอ่ะเราทำไปเรื่อยๆยังไงเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละไม่ทั้งหมดแต่หมายคิดว่าทำยังไงถึงจะดังทำยังไงถึงจะดังมันก็คงไม่มีความสุขสิป่ะถ้าเรามาทำแบบเพราะอยากให้ดัง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 อย่างเดียวอ่ะเราก็ต้องแบบเริ่มจากทำที่ชอบก่อนถ้าเราทำที่ชอบแล้วอ่ะถ้ามันจะดังจริงๆอ่ะมันก็ดังของมันเองแหละเข้าใจป่ะจริงๆอันนี้อาจจะบอกไม่ได้จริงๆว่าทำยังไงให้ดังหรืออะไรก็ตามลิปนะคะได้มาจากในกล่องเหมือนเดิมในถุงเหมือนเดิมเราจะทาแบบแทบๆนิดนึงเราอาจจะไม่ได้แป้งอะไรกับตามากนะทุกคนเพราะว่าแผลอาจจะยังไม่แบบไม่ได้แห้งดีมากถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยอาจจะเกิดอันหาได้นะคะก็พยายามแบบเว้นตานิดนึงเดี๋ยวขอลงแป้งเพิ่มนิดนึงหรือช่วงบริเวณปากนะคะเพราะว่าอยากให้ปากแบบนูดกว่านี้นิดนึงทุกคนจะคิดว่าลงไฮไลท์ไหมเนี่ยวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางจากเอแคร์ทั้งทีไฮไลท์ก็ต้องมีถามจริงไฮไลท์ไม่มีไม่ได้นะคะคนใกล้เสร็จแล้วต่อมาทำอะไรดีอ่ะก็ครบแล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละเอาจริงเมคอัพก็ถือว่าแบบคอมพลีทเนาะเอาจริงหน้าสว่างขึ้นมากใช้ตัวของ Sun Grace นะคะจริงถ้าใครอยากใช้ก็ไปลองซื้อตามได้ที่บอกเมื่อกี้เลย Tesco Lotus Robinson แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะนาทุกคนถ้าใครอยากลองใช้นะก็ลองไปหาซื้อดูไม่แพงนะรู้สึกเหมือนจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทประมาณเนี้ย
ไม่เกินประมาณเนี้ยส่วนตัวแป้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นตลับหลักเนี่ยก็อยู่ประมาณ600กว่าบาทแต่ถ้าเป็นรีฟิลก็400กว่าบาททุกคนไม่แพงถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองไปหาซื้อดูนะคะว่ามันดีไม่ดีอะไรเงี้ยว่าจกตาหรือเปล่าว่าทำตามแล้วจะจกตาหรือเปล่าหรือว่าพูดจริงยังไงต้องลองนะส่วนเดี๋ยวเราคงได้ไปจะได้ไปเที่ยวต่อไหมอะยังไม่รู้แล้วก็ไม่รู้วอล์กจะจบที่ไหนถ้ามีต่อก็คงมีต่อถ้าไม่มีต่อก็คงไม่มีต่อนะทุกคนYou're funny, it's just for me